เส้นผมในอ่างน้ำสวัสดีครับผมชื่อสันผมเป็นนักศึกษาชั้นปี2มีเพื่อนต่างคณะที่สนิทมากคนหนึ่งชื่อว่าเต๋าเราอยู่หอพักเดียวกันแต่คนละห้องคนละชั้นวันหนึ่งมีนแฟนของเต๋าโทรมาหาผมฮัลโหลว่าไงมีนตั้งแต่เต๋ากลับมาจากบ้านริมคลองเราก็ติดต่อเต๋าไม่ได้เลยสันช่วยไปดูให้เราหน่อยนะผมพยายามเคาะประตูห้องอยู่นานแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเต๋าจะเปิดประตูให้เฮ้ยไอ้เต๋าเปิดประตูให้หน่อยเฮ้ยอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าจะไม่อยู่พอลองเปิดประตูดูก็พบว่าประตูไม่ได้ล็อกอ๋อประตูก็ไม่ได้ล็อกนี่นาภายในห้องมืดสนิทราวกับว่าไม่มีใครอยู่ในห้องทำไมถึงได้เปียกแบบนี้ล่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมตกใจมากเมื่อได้เห็นภาพนั้นพยายามจะปลอบใจตัวเองว่าผมคงจะตาฝาดไปผมทำใจกล้าๆกลัวๆเปิดประตูห้องน้ำอีกครั้งแต่เส้นผมประหลาดนั่นหายไปแล้วหรือว่าผมคงจะตาฝาดไปจริงๆผมไม่รู้ว่าทำไมในห้องของเต๋าถึงได้มีน้ำท่วมอยู่แบบนั้นถึงจะกลัวมากแต่ก็ยังไม่อยากทิ้งเต๋าไว้อยู่คนเดียวอยู่ดีเต๋าเต๋าหลับอยู่หรือไงเนี่ยผมเรียกแต่ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาไม่รู้ว่าทำไมผมถึงรู้สึกเสียวสันหลังวาบแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอยากรู้ว่าคนที่อยู่ใต้ผ้าห่มคือใครหลังจากที่ได้เห็นภาพนั้นผมแทบจะสิ้นสติแต่เมื่อตั้งสติได้ผมจึงรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีแล้วจากนั้นก็โทรไปแจ้งข่าวกับมีนมีนมีนว่าไงสันมีอะไรหรอตั้งสติก่อนนะคือเต๋าอะเต๋าตายแล้วฮะว่าไงนะเต๋าตายแล้วนะเราเพิ่งจะโทรแจ้งตำรวจเมื่อกี้นี้เองอะหลังจากเสร็จเรื่องผมก็กลับขึ้นไปที่ห้องรู้สึกเสียใจมากจนไม่อยากทำอะไรเลยไม่น่าเลยเต๋านี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยนอนพักสักหน่อยดีกว่ายังไม่ทันจะเมาเลยไปต่อกันไม่ไหวเต๋าไปดีไปดีไปเลยวู้ติดไปเลยนะเดี๋ยวร้านจะปิดอ่ะ